สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามนะคะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งเป็นวันที่12นะคะที่ยโสธรานะคะเตรียมตัวที่จะขึ้นไปถวายข้าวมัททุปายาสแล้วก็ดอกไม้ นะคะที่แท่งวัชระอาสแล้วก็วิหารนะคะพุทธเมตตานะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ได้ไปถวายนะคะแล้วก็สวดมนต์นะคะแล้วก็อธิษฐานจิตนะคะต่อพระพุทธเจ้านะคะสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะและหลังจากนั้นก็จะไปรับประทานอาหารนะคะแล้วก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วก็วันนี้ก็อาจจะศึกษาดูในบริบทพื้นที่นะคะของวัดต่างๆว่ามีอะไรยังไงแบบไหนที่ไหนอย่างไรบ้างอาจจะเป็นรถตุ๊กๆนะรอบเมืองต่างๆไม่จะได้ไปด้วยดูตามวัดจะดีกว่าเราก็ได้เห็นวัดเพราะเราจะเอาวัดใหญ่ๆพอหนึ่งไงนั่นแหละที่ชาจะได้วิจิก็จะได้โอเคมันง่ายๆไม่ต้องมารอผัดดึงแม่ไปด้วยก็อยากให้เห็นด้วยกันไงเดี๋ยวก็เข้าวิดีโอมาบอกแม่ทักทายยามเช้านะคะทักทายยามเช้านะวันนี้เป็นชุดสารีนะคะสีเขียวเขาเรียกว่าเขียวมรกตนะเขียวอะไรเขียวเข้มเขียวมรกตเนาะนะคะก็มาที่อินเดียนะคะก็ต้องใส่ชุดอินเดียนะคะจึงจะเข้ากันกับบริบทบ้านเมืองของเขาโลกลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแบบไหนจะโอเคไหมจะสวยไหมนะคะจะงดงามหรือเปล่ายังไงแบบไหนนะคะรู้สึกว่าต่างหูเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะก็จะรู้สึกว่าเป๊ะนะคะแล้วก็เป็นต่างหูที่เราชอบด้วยนะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ